จะเข้าข่ายในการขอพระราชทานเช่นนั้นหรือไม่ซึ่งผมคิดว่าโดยหลักสำคัญคือคุณทักษิณได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมยอมรับผิดขอรับโทษซึ่งศาลตัดสินจำคุก8ปีและได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานอภัยลดโทษเหลือ1ปีแล้วก็สมควรที่จะดำเนินการไปในการรับพระมหากรุณาธิคุณโดยไม่ขอรับพระราชทานอภัยลดโทษเพิ่มเติมอีกควรเดินไปตามกระบวนการยุติธรรมตามปกติซึ่งผมก็ยืนยันว่าพระราชบัญญัติราชทัณฑ์2560มาตรา52วงเล็บ7ชัดเจนมากเพราะก่อน6เดือนทำไม่ได้นะครับ2ก็คือระเบียบที่พยายามจะอ้างกันไม่ได้มีเจตนารมณ์เพื่อให้กลับไปอยู่บ้านก็ชัดเจนนะครับเพราะนั้นการจะทำอะไรของฝ่ายการเมืองก็ดีฝ่ายกรมราชทัณฑ์ก็ดีเนี่ยก็ขอให้ยึดหลักกฎหมายให้ดีเพราะว่าสิ่งสำคัญคือท่านเป็นกระบวนการยุติธรรมท้ายน้ำซึ่งวันนี้อย่าทำให้เกิดวิกฤตศรัทธาถ้ามีหน้าที่เมื่อศาลพิพากษาลงโทษแล้วนะครับแล้วได้รับพระมหากรุณาธิคุณลดโทษแล้วก็เดินตามกระบวนการให้ถูกต้องเหมือนคุณทักษิณจะใช้ช่องทางที่เป็นปกติก็คือรับโทษ1ใน3แล้วก็สามารถที่จะขอพักโทษได้ไม่ได้ต้อง6เดือนหรือ1ใน3อย่างใดมากกว่ากันไม่ใช่อย่างใดน้อยกว่ากันโทษที่พิพากษา8ปีเหลือ1ปี1ใน3คือ4เดือนต้องนับ6เดือนอย่างใดมากกว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย22กุมภาพันธ์จึงจะครบ6เดือนเพราะนั่นคือเกณฑ์ปกติเพราะการที่ฝ่ายการเมืองแถลงเรื่องพักโทษพิเศษเนี่ยก็มีข้อสงสัยว่ากำลังจะดำเนินการในบางเรื่องซึ่งผมคิดว่าอาจจะเป็นการที่ก้าวล่วงหรือไม่ต้องคิดให้ดีนะครับก็ยืนยันว่ากฎกระทรวงปี63กับระเบียบปี63ซึ่งเคยจะออกแต่มาออกเมื่อ6ธันวาคม66เนี่ยนะครับได้ยืนยันเจตนารมณ์ไว้กับกรรมาธิการและบันทึกไว้ด้วยว่าทำเพื่อนำนักโทษไปใช้แรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมิได้มีเรื่องบ้านพักอาศัยเป็นที่เขียนว่าอาคารจะมีเลขที่อะไรต่างๆนี่ชัดเจนมากนะครับว่ามีลักษณะอาคารที่เอามาใช้แทนเรือนจำในการควบคุมเท่านั้นเองเพราะไม่มีเรื่องบ้านการที่พยายามบอกว่าให้กลับไปอยู่บ้านได้อันนี้ต้องระมัดระวังคุณทักษิณเข้าเรือนจำ12นาฬิกาวันที่กลับมาแล้วก็เที่ยงคืนครึ่งออกไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจการตรวจสอบก็กรรมาธิการก็ตรวจสอบตามปกตินะครับว่าถ้าป่วยเป็นอะไรมากน้อยแค่ไหนก็บอกสังคมวันนี้สังคมก็ไม่ชัดเจนอันนั้นประการที่หนึ่งก็เลยมีข้อครหาของสังคมหรือความเครียดแคลงว่าตกลงคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้เข้าสู่กระบวนการหรือไม่นะผมก็ยืนยันว่าคุณทักษิณเข้ากระบวนการแล้วเพียงแต่ว่าไม่ได้เข้าเรือนจำไปอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจเพราะเดินตามกรอบเนี่ยสิ่งที่ดีก็คือว่าเมื่อรักษาหายแล้วก็เข้าสู่ระบบก็คือพักฟื้นที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์นะครับแล้วก็รอครบเวลาตามกฎหมายนะครับผมคิดว่าสังคมรับได้นะเมื่อครบ6เดือนแต่ถ้าไปตั้งเกณฑ์พิเศษขึ้นมาอีกเนี่ยแล้วเกิดมีการปล่อยตัวขึ้นมาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดวิกฤตศรัทธาเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ของกระบวนการยุติธรรมไทยเนาะผมก็เรียนฝากเตือนว่าอย่าพยายามเขียนระเบียบอะไรเลยที่ไปทำให้กระบวนการยุติธรรมซึ่งเราเรียกร้องการปฏิรูปเนี่ยบิดเบือนก็ขอให้เดินไปตามกรอบ